สวัสดีคะ่ะเพืเพ่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เรามากินซุกี้น้ำใสกันนะคะอ่าพี่จอยก็อ่ามีอะไรในตู้เย็นก็หามาทำนะคะเพราะว่าพอดีมีลูกชิ้นอยู่นะคะมีผักต่างๆอยู่ในตู้เย็นนะคะจัดการเลยคะ่ะก็ทำซุกี้ดีกว่านะคะซุกี้น้ำใสลูกชิ้นนะคะง่ายๆไม่ยากคะ่ะ นะคะก็มีมีผักอยู่ในตู้ผักอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มก็ซื้อเป็นขวดสำเร็จมานะคะทานร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะง่ายๆค่ะอร่อยได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะซุกี้ที่พี่จอยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักอยู่ในตู้เย็นก็ออกามาทำค่ะขอให้เรามีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสำเร็จค่ะน้ำน้ำจิ้มของซุกี้ทั่วไปนะคะนี่ค่ะง่ายๆแค่ตั้งน้ำหม้อน้ำซุปนะคะ ขอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นใส่รสดีใส่ซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยก็ใส่ผักต่างๆลงไปแล้วก็ใส่ลูกชิ้นแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะถ้าเราไม่มีเห็ดหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะง่ายๆก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อนๆนนะคะอลองทำดูนะคะ